ที่อุทยานนาควัดตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายกำพลสิริรัตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมชมอุทยานนาควัดพร้อมทั้งซ้อมรำ231ปีอุบลราชธานีหุ่งเฮืองเมืองธรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนำโดยดร.พลพันธ์เลิศจันทรางกูลเจ้าของอุทยานนาควัดทั้งนี้เพื่อร่วมกิจกรรมรำเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ231ปีในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2566ณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและภายหลังจากการฝึกซ้อมรำแล้วนายกำพลสิริรัตนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้จุดประทัดถวายไอ้ไข่นาควัดเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับโชคไฮไลท์อยู่ที่เลขหางประทัดซึ่งปรากฏเป็นตัวเลข2แถวคือ62และ464สร้างความฮือฮาให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกยกฐานะจากบ้านจาระแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนารายประเทศราชเมื่อปีพุทธศักราช2335โดยในปีพุทธศักราช2566นี้เป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานีครบ231ปีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุกสมัยได้ร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีจึงกำหนดจัดกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนและประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้ชื่อกิจกรรม231ปีอุบลราชธานีหุ่งเฮืองเมืองธรรมซึ่งวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี231ปีตรงกับวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566โดยเชิญชาวอุบลราชธานีร่วมขบวนฟ้อนรำวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบ231ปี16กรกฎาคม2566หุ่งเฮืองเมืองธรรมณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีจำนวน 23,100 คนและทุกๆอำเภอ 2,310 คนในเช้าวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566รวยรวยนะข้างล่างเดี๋ยวดูเอานะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกับอุทยานนาควัดนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกับชุมชนได้ร่วมกันนะครับกับอุทยานนาควัดของอาจารย์เติ้ลซึ่งเป็นคนบ้านนี้นะครับก็ได้ร่วมกันในการเฉลิมฉลองเมืองอุบลราชธานีครบ231ปีซึ่งเราจะครบในวันที่16กรกฎาคม2566นะครับก็จะมีกิจกรรมสำคัญก็คือการรำฟ้อนรำเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสถาปนาเมืองในวันนั้นนะครับแล้ววันนี้เด็กๆวันนี้ก็มาร่วมกันทั้งซ้อมทั้งรำให้ดูที่อุทยานนาควัดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวหนองบ่อที่ให้ความเคารพนับถือตลอดจนผู้ที่อยู่ในสายมูเนี่ยฮะก็แวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับยิ่งเฉพาะใกล้ๆวันสถาปนาเมืองคือวันที่16กรกฎาคมเนี่ยยิ่งต้องมาก่อนสักวันสองวันนะฮะที่นี่ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆเมืองแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่พวกเราสายมูนั้นถ้าใครชื่นชอบนะครับก็มาดูได้ด้วยตนเองแล้วก็การต้อนรับอัธยาศัยไมตรีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นชุมชนตลอดจนอุทยานนาควัดเองก็ยินดีต้อนรับแล้ววันนี้ก็ต้องแสดงถึงความพร้อมเพรียงของลูกหลานชาวอุบลราชธานีที่ได้ร่วมกันได้แสดงออกถึงความรักของบ้านเกิดเมืองนอนของเขานะครับในการที่จะแสดงออกถึงวันสถาปนาเมืองในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับ